ส่วนกรณีที่โลกออนไลน์แชร์ภาพสาวปริศนารายหนึ่งที่มาร่วมงานวันบวชพระบัวขาวเมื่อวันพฤหัสที่19ตุลาคมที่ผ่านมาโดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคนรู้ใจของพระบัวขาวหรือไม่ล่าสุดหญิงสาวรายดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ข้อความยืนยันว่าตนไม่ใช่คนรู้ใจของยอดมวยดังแต่เป็นนักแสดงที่รับบทมวยเล็กในเรื่องทองดีฟันขาวที่บัวขาวแสดงนำเธอคือปุ๋ยฝ้ายชุติรดาจันทิศนักแสดงสาวดาวรุ่งนั่นเองค่ะบัวขาวบัญชาเมฆพึ่งเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบางแวกเขตภาษีเจริญกรุงเทพเมื่อวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9โดยมีคนในวงการกีฬาและวงการบันเทิงร่วมงานจำนวนมากทั้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยธนิตจิตนุกูลผู้กำกับภาพยนตร์และทีมงานจากภาพยนตร์นายทองดีฟันขาวเอกพันธ์และบินบรรลือฤทธิ์สมชายเข็มรวมถึงนักชกร่วมค่ายบัญชาเมฆและแฟนคลับสำหรับบัวขาวบัญชาเมฆมีกำหนดบวชเป็นเวลา9วันได้รับฉายาว่าพระธีรวิริโยแปลว่าผู้มีความเพียรสำหรับการบวชครั้งนี้นับเป็นการบวชครั้งที่2ในชีวิตของตัวเองโดยตั้งใจบวชเป็นพิเศษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9เพื่อทดแทนพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยมากมายและจะนำคำสอนของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในชีวิตนอกจากนี้ยังตั้งใจทำประโยชน์ให้ประเทศชาติให้มากที่สุดหลังจากลาสิกขาแล้วโดยตั้งแต่วันที่20ถึง23ตุลาคมนี้พระบัวขาวจะเดินทางไปจำวัดที่วัดบ้านเป้าตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นวันที่24ถึง27ตุลาคมก็จะไปจำวัดที่วัดอรัญญวิเวกหรือวัดบ้านปงตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หรือวัดหลวงพ่อเปลี่ยนซึ่งญาติโยมที่ศรัทธาสามารถตักบาตรทำบุญได้ตามวันดังกล่าว